ราทำอะไรคะชิโอย่างปลาเหรอลูกสวัสดีค่ะเซย์สวัสดีครับแดดดี้สวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่ไร่ลัมสเมอร์นะคะที่เขามีจุดกลางเต็นท์นะคะแล้วก็มีทุ่งทานตะวันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นฤดูหนาวแล้วนะคะคือปีที่แล้วที่ไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อก่อนหน้านี้ที่พวกเรามาเนี่ยเขายังไม่มีทุ่งทานตะวันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีทุ่งทานตะวันแล้วก็สวยมากนะคะทุ่งทานตะวันที่อยู่ข้างหลังของพวกเราแล้วก็ตอนนี้เหมาะกับการมากางเต็นท์มากๆเลยนะคะวันนี้แม่เมย์ก็เลยพาดัดดี้เนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนคือวันนี้คือดีใจมากที่ได้มาเจอพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากโอเคเราไปถ่ายรูปกันที่ทุ่งทานตะวันกันดีกว่าป่ะป่ะป่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีบาร์บีคิวกันแล้วก็พี่อู๊ดเนี่ยจะทำอาหารให้พวกเราทานด้วยนะคะป่ะไปดีกว่า Let's go ไปดูทุ่งทานตะวันกันThank you.
อยากให้ดัดดี้เนี่ยมาชมวิวตอนเย็นนะคะเพราะว่าที่เนี่ยคือพี่เขาบอกว่าเวลาที่กางเต็นท์แล้วก็ดูดาวเขาบอกว่าสวยมากแม่เมย์ก็เลยแบบเฮ้ยอยากมีฟิลนั้นแล้วคือตอนนี้นะคะก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะดัดดี้อยู่ข้างล่างนะคะพอดีแม่เมย์ขึ้นมาข้างบนมาถ่ายมุมสวยๆให้ทุกคนได้เห็นนะคะก็จะบอกว่าคือ4โมง5โมง5โมงเย็นน่ะคือเริ่มอากาศเริ่มเย็นๆแล้วดัดดี้เนี่ยต้องใช้ผ้าห่มแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะปิ้งย่างไม่รู้ว่าจะย่างอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าเราน่าจะย่างมาร์ชเมลโล่แล้วก็เห็นพี่อู๊ดเขาบอกว่าเขาจะทำไก่ใต้น้ำให้เรากินเดี๋ยวต้องไปทวงพี่อู๊ดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับพี่อู๊ดกันดีกว่าค่ะพี่อู๊ดสวัสดีครับเอ้าพี่อู๊ดทำอะไรอยู่คะเนี่ยบั่นไฟเหรอครับก่อไฟทำเป็นแคมปิ้งนี่พี่อู๊ดเขาจะก่อไฟทำเป็นนี่เดี๋ยววันนี้เราจะย่างอะไรนะมาร์ชเมลโล่ที่ตรงนี้นะคะหากินเงี้ยเงี้ยแข็งไหมแล้วอันนี้มันจะก่อไฟดีใช่ไหมคะมันจะติดดีใช่ไหมคะอันนี้แล้วเราต้องหาปืนใหญ่ๆมาใส่ด้วยไหมคะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวไปเอามาแล้วไก่ใต้น้ำหนูตกลงอันนี้จะได้กินไหมคะไก่ใต้น้ำติดเลยไก่ใต้น้ำยังจะติดกันอีกนะคะคราวที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวกินไก่ใต้น้ำตอนนี้ยังไม่ได้กินนะคะพี่อู๊ดกำลังทำไร่นะคะเพิ่งทำยังไม่เสร็จก็ทำนู่นทำนี่ไปนะคะโอเคเดี๋ยวหนูรอผิงไฟเพราะว่าแกนับหนาวแล้วแม่จ๋าแม่แกะให้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะYou are so coldดัดดี้หนาวมากเลยนะคะเห็นไหมคะหนาวควันออกปากเลยนะคะเราบอกตอนแรกไม่หนาวนะคะแล้วคือไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาคือตอนที่อยู่บ้านเรามันร้อนนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่นี่สี่ห้าโมงเย็นก็เริ่มหนาวแล้วดูดัดดี้ร้อนเอ้ยดัดดี้หนาวดัดดี้หนาวแกงดัดดี้ต้องกินด้วยใช่ไหมจะชอบโค้ดมาอาจารย์ Star Red Engine ครับอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ต้องนั่งกันตรงนี้หนาว But it's usually underneath it That's the North Star My reminder this month, every time, is of my trip to the Galapagos Islands. I went to the Galapagos, you know Galapagos Islands? They're 1,000 miles outside of, off the shore of Ecuador. And I went there and spent 2 weeks on a sailboat going to one island, another island. Joke. Nice, right? Roast my hands. ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลามืดแล้วนะคะก็ประมาณ1 ทุ่มนะคะก็มืดแล้วก็มีแต่เสียงธรรมชาตินะคะนี่พวกเรากำลังผิงไฟกันอยู่นะคะอากาศหนาวๆเย็นๆนะคะแต่ว่าได้บรรยากาศสำหรับคนที่แบบว่ามาเป็นแก๊งมากันแบบหลายๆคนไม่ว่าสนุกเลยนะคะโอ้ปัจจัยแสงได้ไหมครับได้พี่เอ๋ทำอะไรคะพี่เอ๋ย่างปลาเหรอเลือกโอ้ได้ฟิลมากเลยอ่ะเปิดไฟฉายย่างปลานะคะพวกเราเนี่ยต้องเอาต้องลงไปซื้ออาหารมานะคะเพราะว่าที่ข้างบนเนี้ยพี่เขาไม่ได้ทำอาหารให้ส่วนคนที่มาพักที่นี่ก็สามารถเตรียมของกินเตรียมอะไรมาทำได้เลยนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้ชีสบอลให้แดดดี้
บอกให้พี่นิกลงไปซื้อข้างล่างเมื่อกี้นะคะก่อนที่มันจะมืดเนาะก็ขี่รถไปแป๊บเดียวนะคะแต่สำหรับคนที่อยากจะมาพักที่เนี่ยต้องอย่าลืมนะคะเอาอาหารเอาอะไรมาด้วยบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนดูดัดดี้หนาวอายุโคบรรยากาศที่นี่ดีนะคะโอเดสตา My daddy got boom boy and big ass อยากจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือสนุกมากๆเลยนะคะที่ไร่ลำสเมอร์นะคะคือจะบอกว่าฟิลของเมื่อวานที่แม่เมย์ไปเนี่ยมันเป็นฟิลที่แบบว่าครอบครัวไปพักผ่อนกลางเต็นท์ตั้งแคมป์คือมันเหมาะมากเลยนะคะจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยพวกเราอ่ะก็แบบว่าคือนั่งผิงไฟแล้วก็แบบดูดาวกันคือดาวมันเห็นชัดมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเฮ้ยเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนคือแบบว่าไม่ได้อยู่หน้าจอนะคะเพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรเลยนะคะคืออินเทอร์เน็ตมันไม่เข้านะคะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าจุดตะเกียงนั่งผิงไฟคุยกันคือแบบว่ามีความสุขมากนะคะเมื่อวานที่พาแดดดี้กันดาไปคือไม่เสียเที่ยวเลยนะคะที่เราไปตอนกลางคืนนะคะเราได้เห็นดาวเราได้คุยกันเราได้เจอเพื่อนร่วมทางคือแม่เมย์ก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนตากอากาศเหมือนพวกเรานะคะในช่วงฤดูหนาวช่วงธันวามกราอย่างเงี้ยค่ะที่นี่นะคะเหมาะมากเลยนะคะที่ไร่ลำสเมอที่บ้านผู้เตยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเหมาะมากใครที่มาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดการมาพักที่ไร่ลำสเมอนะคะก็1ท่าน150บาทต่อการกางเต็นท์นะคะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเขาจะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็พี่ป้าน้าอาเนี่ยก็สามารถเอาอาหารเอาน้ำมาทำที่นี่ได้นะคะเอามาทำกันเองได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถติดต่อพี่อู๊ดเขาได้เลยนะคะตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่เมย์ขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะคะก็เผื่อพี่ป้าน้าอาอยากจะมาเที่ยวกันบ้างอยากจะมาพักผ่อนกับครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็เชิญเลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแม่เมย์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจแม่เมย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ